อยู่อันดับที่14ครับเราไปดู11คนแรกของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นกันก่อนครับ BG ปทุมนะครับในระบบ352ครับเป็นคู่แรกนะครับของการแข่งขันสัปดาห์นี้เกมนี้ไม่มีแฟนบอลเข้าชมในสนามแข่งขันนะครับสัปดาห์นี้ทุกคู่ครับ7เกมนะครับยกเว้นคู่ของสุพรรณกับเชียงรายที่เลื่อนไปก็ไม่มีแฟนบอลเข้าในสนามแข่งขันนะครับจะเตะแบบปิดนะครับทั้ง7คู่เลยครับเกม2ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรด้วยนะครับเป็นจังหวะการเข้าสกัดบอลครับไม่ได้เป่าแล้ววางยามาลูกนี้แม่นด้วยครับจับลงเข้าขวาจริงนูดิดติดเซฟครับจังหวะซัดของสุมัญญาครับขวัญชัยสุขล้อมเซฟเอาไว้ได้สุมัญญาเปิดลูกนี้สวยเลยครับแม่เอาละครับบอลอยู่ที่เจนลบเจนลบกระชากเข้ากรอบเขตโทษเจอกับอัตนันเจนลบซัดลูกนี้ไปติดเซฟของขวัญชัยครับโอ้โหได้โอกาสลากไปยิงครับเจนลบสะเพาดีครับแต่บอลมันไปตรงตัวขวัญชัยครับดูภาพช้าครับบอลยาวจากสุมัญญาครับล่าเข้าเขตโทษแล้วก็ไม่มีใครเข้าครับก็ยิงเลยครับโอ้โหมันเบาเลยครับยิงลูกนี้นี่สารัตให้ธิติพันธ์แล้วทางขวาเติมมาสวยครับสันติภาพเปิดเข้ากลางเปิดไม่ดีไปย้อนเพื่อนอีกแต่ยังคงเป็นเกมบุกของ BG ครับธิติพันธ์จับไม่ดีจิ้มออกมาให้สันติภาพสันติภาพคือธิติพันธ์หมุนแล้วก็เปิดลูกนี้เอายังดักได้โดนยิงสวนเรียบร้อยครับ 1-0 เลยครับโอ้โหจังหวะจับบอลพลาดของอัตนานครับเกมรับของพีดีประจวบนะครับซึ่งเล่นได้ดีมาตลอดครับจังหวะนี้พลาดในตั้งแต่ช็อตนี้ปล่อยธีรพัฒน์ที่เปิดแล้วอัตนานครับไม่ยอมเคลียร์ครับไปพักอกแล้วจะเล่นต่อครับเพราะว่าจับไกลครับเข้าขวาไปตั้งให้กับสุมัญญาครับเปรี้ยงเดียวหายเลยครับยิงเข้าเสาขวามือของขวัญชัยสุขล้อมสุมัญญาให้ลูกนี้ทำชี้1 2แล้วโดนกระแทกไว้ผู้ตัดสินชี้จุดโทษครับให้แล้ววิ่งมาซัดโอ้โหขวัญชัยไปถูกครับแต่คาร์โดโซยิงขนาดนี้ก็ไม่ไหวครับโอ้โหเล่นสามเหลี่ยมบนเลยครับมุมซ้ายมือของตัวเองครับก็เป็นกองหลังนะครับที่เป็นจอมถล่มประตูคนนึงครับนี่ครับดูภาพชาร์ปยิงโอ้โหขวัญชัยนี่เอามือจะคว้าเลยครับแต่มันคว้ายังไงก็ไม่ถึงครับยิงเชิดขึ้นมาเลยครับโอ้ยิงดีมากครับจุดโทษของกาโดโซนะครับพบครับล่าเข้ากรอบเขตโทษครับเจอรถมาแล้วมองตรงกลางหักข้อมาลูกนี้แล้วแปรโอ้ไปตรงตัวซะอีกครับจังหวะยิงของธิติพันธ์ครับโอ้วิ่งเข้ามากดด้วยซ้ายครับจังหวะนี้แต่ตรงตัวขวัญชัยครับเจนลบพักอกให้สารัตอ้าวงัดล่วงไปแล้วครับเดียโก้สารัตลองยิงเลยครับเอ้าสองแตกแต่ว่าไม่ได้มีตัวซ้ำครับจะทำแล้วก็ทำไปแล้วเดียโก้ยิงลูกนี้ปัดไปได้แล้วตัวซ้ำไม่ทันครับขวัญชัยครับยังตามไปตะปบไว้ได้ครับเกือบปิดกล